็มีหลายท่านนะมีมา3ท่านด้วยกันเนาะจากผู้กองนะครับอยู่บริเวณโชคชัย4นะฮะถนนถนนสตรีวิทยานะครับ2คือผมบอกแล้วว่าอันนี้ไม่รู้ว่าเนี่ยฮะคือเทศกาลนะฮะมาเป็นสี่แยกเนาะสี่แยกนะครับรถนี่ที่จอดอยู่คุณบาทนี่รถของใครบ้างไม่รู้นะที่จอดอยู่เนี่ยนะใครมาจอดอยู่บริเวณนี้ฮะผู้กองผู้กองรถใครครับรถใครครับรถใครพี่รถที่โดนจับเดี๋ยวเขาโดนข้ออะไรบ้างพี่วันนี้ช่วงเก็บอันตรายนี่ผู้กองจับไปบ้างก็บวกกันน็อกตามนโยบายนะบวกกันน็อกไปกับพี่ถ้าส่วนมากแล้วก็เมาเมาด้วยใช่อ๋อตรงนี้ไม่มีกล้อง CCTV เหรอพ่อหน้าฮะกล้อง CCTV ไม่มีบริเวณนี้ไม่มีเป็นจุดป้ายชื่อป้ายชื่อฮะเป็นจุดสกัดสกัดอะไรพี่มีป้ายชื่อได้ไงมันไม่ใช่ด่านนะพี่เป็นจุดสกัดลองดูเดี๋ยวเขาจะถามว่าจุดสกัดของพี่เนี่ยมันต้องเร่งด่วนไหมเร่งด่วนสิครับเร่งด่วนแบบไหนพี่นโยบายคำว่าเร่งด่วนนี้คือว่าต้องมีผู้เล็บผู้ร้ายไหมมีก่อเหตุมาอันนี้จุดสกัดใช่ไหมไม่ใช่จุดสกัดเราลงมีกัน3ท่านเนี่ยนะ3ท่านนายอีกนายนึงไปส่งคนเมาสรุปว่าอันนี้เป็นด่านตัวขายวินัยจราจรหรือเป็นจุดสกัดจุดสกัดครับจุดสกัดพวกเนี้ยเป็นความผิดซึ่งหน้าเหรอที่ท่านมันผิดซึ่งหน้าจับได้ไหมล่ะที่ไม่เข้าใจอยู่ท่านมายืนอยู่ตรงนี้มันก็จับได้อยู่ดิอะไรนะถ้าท่านยืนอยู่ตรงนี้ก็จับได้อยู่ดิซึ่งหน้าท่านยืนอยู่งี้ไงทำไมท่านไม่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วสงการทำไมต้องมาจัดตอนเทศกาลแต่ละคนก็อยากจะได้สงการสนุกๆเนาะก็มาเจอท่านเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะประชาสัมพันธ์ลูกเพจที่จะดูไลฟ์ของคุณง่ายๆไม่ตอนนี้ณตอนนี้มีท่านมีแค่3คนเองนะผมก่อนและชื่อป้ายคุมด่านก็ไม่มีแล้วบอกว่าแจ้งจุดสกัดเป็นจุดสกัดครับเป็นจุดสกัดไม่ใช่จุดด่านไม่ใช่ด่านเพราะฉะนั้นไอ้ป้ายชื่อเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ท่านอธิบายจุดสกัดให้หน่อยความหมายจุดสกัดอธิบายหน่อยความหมายจุดสกัดดูไปดูไปถามท่านผมถามท่านเออไม่ต้องผักผมไม่จับผมถามผมถามท่านเมื่อวานนี่ก็มาทีแล้วมาเนี่ยคำถามท่านเนี่ยตอนนี้คำถามท่านอยู่เนี่ยท่านตอบได้ไหมแล้วแต่ละคนทำไมไม่นั่นน่ะดูแต่ละคันนะฮะแต่ละคันเขาบอกจุดสกัดยังไงฮะล็อกล้อด้วยไปเลยล็อกไปเลยล็อกไปเลยข้อหาอะไรอ่ะเดี๋ยวข้อหาแล้วล็อกเขาอ่ะก็มีหน้าล็อกล้ออ่ะใส่หมวกกันน็อกไปฮะไม่ใส่หมวกกันน็อกมาครับแค่ใส่ไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่คุณขีดล็อกล้อฮะอะไรนะไม่ใส่หมวกไม่มีการใช้รถตัวทาครับมีใบขับขี่แต่เขามีไหมเหรอมีเอกสารถ่ายเขาไหมพี่ไม่ได้เอามาครับพี่ดูพี่ทำมาเอาโทรศัพท์ไหมโทรศัพท์มีไหมให้ใครถ่ายให้ส่งให้ถ่ายมาส่งมานะครับส่งมาได้เลยนั่นแหละเอามาเลยจะมาล็อกล้อได้ไงแค่นี้ผมก็เขียนใบสั่งมาล็อกล้อนี่นะไปล็อกล้อเขาถ้ามีใบกับยืนตั้งเอารถมามาดูไปล็อกล้อเขาเอาใบสั่งให้เขาก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปล็อกใช่มั้ยนี่เมื่อวานเขามาแล้วรอบนึงนะครับมาแล้วไม่ได้ใช่เนี่ยคุยกับท่านปารวัตรแล้วรอบบริเวณแยกนะครับถนนสตรีวิทยา2นะครับเห็นไหมเห็นป้ายไหมวิทยา2นั่นน่ะดิมันต้องแยกกันก่อนนะพี่มันต้องแยกกันก่อนนะดูฟังผมนิดนึงเรามาเรียกตรงบริเวณไอ้ขาวแดงเลยนะดูนะขาวแดงนะเนี่ยเห็นไหมขาวแดงแทนที่อำนวยความสะดวกเขานะดูแถมนำซ้ำมันล็อกล้อเขาดูมันล็อกล้อเขาป้ายทะเบียนมีคนที่มาเล่นน้ำพยายามผลักดันให้ออกแต่ถ้าไม่ออกผมก็โดนจับสรุปว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้เขาเล่นไม่ได้ใช่ไหมนี่ยังไงเอาดูนี่นะคนเขาเล่นสงกรานต์กันนะดูนะเขาต้องการเรียกความแล้วความเข้าห้ามเข้าดูแล้วความสุขก็อยู่ไหนเนี่ยนี่ดูนี่
ดูประกาศดูประกาศดูประกาศพี่ต้องเข้าใจนะคนที่เขาต้องการเล่นสงกรานต์นะพี่มันก็มีมามั่งใช่ไหมนี่ไม่มีพี่ชื่ออะไรขอชื่อหน่อยขอชื่อ6619 6619นะขอทราบชื่อได้ไหมชื่ออะไรอ่ะไม่เป็นไรพี่มี6619ไม่เป็นไรฮะติดตั้งโดยพี่ชะโง่นะครับเขาจ่ายไว้ใช่ไหมเขายึดรถไว้แล้วเขายึดรถแล้วให้ไปจ่ายแล้วกุญแจอยู่กับเราป่ะอยู่กับเขาเขาบอกว่าให้ไปจ่ายแล้วมาเอารถคืนเอาไปเสียใครเอากุญแจไปอันนี้ผมไล่สดครับอันนี้ผมตำรวจไม่มีอำนาจคุณอ่ะนี่สรุปว่าให้บังคับให้เราไปจ่ายเหรอใช่เขาบังคับให้เราไปจ่ายรู้ว่าพวกคุณมาสองวันติดแล้วใช่เหรอไม่ได้รู้ว่าพวกคุณนี่ท่านเดี๋ยวถามแล้วเราถามเนี่ยถามว่าคุณมีสิทธิ์อะไรไปยึดรถเอากุญแจไปเนี่ยไปถามผู้ว่าประชาเนี่ยถามผู้ว่าประชาผมถามว่ามียึดกุญแจเข้าไปทำไมเนี่ยขอบัตรคุณด้วยครับมีบัตรขอเรื่องอะไรผมจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนอ้าวผมนั่งรถบันเทิงครับผมไปคุยกับคุณดีกว่าไม่รู้อ่ะครับมาคุยไปไม่รู้อะไรครับเกิดคุณเอ้าสรุปเสียหายยังไงถ้าทำถูกอ่ะก็ทำไปยึดรถเป็นของประชาอีกแล้วครับสอนอชกไทยสรุปเพื่อขอถามนะกุญแจรถอยู่ที่ตำรวจใช่ไหมเดี๋ยวจะบอกว่าไงเขาให้ไปจ่ายให้ไปเข้าไปจ่ายเลยใช่ไหมเขาบอกถ้าหลังหกโมงเขาว่าจะยึดรถไปจะยึดรถด้วยเราโดนข้อหาอะไรใบขับขี่กับหมวกกันน็อกใบขับขี่ให้หมวกกันน็อกทำไมเขาเขียนใบสั่งมาล่ะเขาเขียนใบสั่งให้แล้วมาครับเราเขายึดกุญแจไว้แล้วเราไปจ่ายที่โรงพักประมาณนี้อ้าวมันได้ด้วยเหรอฝากที่มาที่ไปคุณคือใครไม่ครับไม่มีติดไม่รู้ไม่ยาผมไม่ให้อ่ะผมผิดอะไรป่ะไม่ได้ผิดแต่ว่าขอรู้ที่มาไม่ให้ครับคือใครอยู่ๆคุณจะมานั่นผมอยากรู้ชื่อคุณนี่นะฮะดูนะอันนี้ถือว่าเรายืนยันว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยบังคับให้เราไปจ่ายน้องอะไรใช่ไหมแดงแล้วไม่ปฏิบัติตามใช่ไหมบังคับให้ไปจ่ายเลยนะรถทุกคันรถทุกคันอันนี้โชคชัยนะดูแผ่นป้ายก็ต้องดูแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ก็ต้องรถน้ำนี่นะมีอยู่มา3นายด้วยกันเนาะระดับผู้กอง1นายครับนี่นะเป็น10ปี20ปีได้ไม่รู้นะผมไม่รู้นะยังไงบริเวณขาวแดงห้ามจอดทั้งนั้นเลยนะบริเวณนี้นะมีเบอร์ผู้การป่ะพี่มีเบอร์โทรประกันมั้ยจ่ายน้องได้ครับจะไปรถไฟจ่ายน้องไปคุณแจใครเอาไปคุณแจเอาไปไปเอาของมาครับคุณแจแล้วมีสิทธิ์อำนาจอะไรไปคุณแจเค้าอ่ะมีอำนาจอะไรครับไปเอาคุณแจเค้าพักไปกับพี่ก่อนไปเอาคนที่มีไปครับไม่มีป่ะเนี่ยขอไปครับไม่มีแจ้งเหตุก่อนครับคุณจะมาแจ้งผมชื่อเรียกพ่อของจะเอาบัตรตรวจสอบมานัดจริงหรือมานัดไม่ต้องไม่เขามีหน้าตรวจสอบเขามีหน้าดูยศก่อนดูยศก่อนดูยศก่อนเอาไปจ่ายคืนน้องเขาเลยเกี่ยวดิเอาคุณก่อนคุณเป็นใครยังไงไม่ติดแล้วยศถ้าคุณเป็นไม่ยศอะไรคุณยศอะไรคุณยศอะไรไม่เกี่ยวได้ยังไงคุณยศอะไรเอาบัตรมาให้คุณตรวจคุณยศอะไรคุณยศอะไรคุณชื่ออะไรถามยศดิคุณยศอะไรที่ขอต้องยศอะไรร้อยตำรวจตีขึ้นไปหรือฝ่ายปกครองผมชื่อเล็กพระองค์ครับมีเหตุต้องมีเหตุด้วยครับเหตุอะไรเหตุที่ขอเหตุบอกเหตุก่อนมาตรวจสอบบอกเหตุก่อนผมมาตรวจว่าไงเดี๋ยวคำสั่งเดี๋ยวอัดคลิปดูนี่นะเราว่าเมื่อวานที่คุณยังเข้าใจแล้วนะไม่ต้องต้องเหตุก่อนต้องเหตุก่อนบอกเหตุก่อนผู้กองว่าต้องเหตุก่อนบอกเหตุก่อนความสงสัยก่อนผู้ประชาชนต้องสอบถามสงสัยอะไรสงสัยอะไรอีกรถเขาน้องพี่เอารถเขาไปทำไมจะรถเขาทำไมใบขับขี่เขาไม่มีอ้าวใบขี่ท่านกฎหมายเดี๋ยวถามใบไม่ใครไม่มีพี่เขียนแค่ใบสั่งใช่ไหมหมวกกันน็อกไม่มีพี่เขียนใบสั่งใช่ไหมจำเป็นที่เอากุญแจเขาไว้แล้วน้องเขาไปเสียค่าปรับตรงนั้นเหรอจะให้ผมตรวจยึดแล้วก็อ้าวตรวจยึดถ้าน้องเขามีป้ายทะเบียนมีครบพี่ตรวจยึดเขาได้ไหมยังไงหลักฐานไม่มีหลักฐานไม่มีแล้วเขาไม่มีใบขับขี่มันถูกไหมล่ะมันไม่มีใบขับขี่พี่แค่ออกใบสั่งแค่นั้นแหละไม่ต้องอ้าวจริงไหมแล้วคนมีใบขับขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกมันก็ต้องสวมเขียนใบสั่งต้องตรวจสอบใช่ไหมรถว่ารถคันนี้เป็นของใครแล้วทะเบียนมันมีอยู่แล้วท่านก็ถ่ายไปสิถ่ายไปทำไมล่ะอ้าวจะตรวจสอบไม่ใช่เหรอเอาหลักฐานมาให้ผมตรวจสอบอะไรให้เขาแปลหลักฐานมาแค่เขียนใบสั่งนะไม่เขียนเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดคลิปให้ดูนะฮะ
เป็นคลิปของท่านผบ.ตร.นะแล้วว่าเดี๋ยวผมหาคลิปก่อนนะไม่ได้ผมไม่ได้ไปหาเรื่องเขานะเรียกเรื่องอะไรอ่ะไม่ให้ไม่ยศอะไรดูก่อนยศอะไรศึกษาก่อนศึกษาก่อนศึกษาก่อนไปศึกษาก่อนไปผมก็อยากรู้ว่าคุณเป็นใครไปศึกษาก่อนไปศึกษาก่อนศึกษาก่อนศึกษาก่อนเอาไปลงในทางเกือบไปศึกษาก่อนจับไปยึดรถทั้งไว้ต้องไม่ต้องจับข้อหาอะไรจับไปที่คันน็อกแล้วแล้วกล้องท่านอยู่ไหนเอาขึ้นบนเหรอไม่มีสิทธิ์ยึดรถเขาไว้สามีอำนาจแค่ออกไปสั่งแล้วจับเงินจราจรน่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่เพราะว่าคนขับเขาไม่ยึดใบขับขี่จะมาตาไหนก็ช่างระงับการใช้รถอ่ะมันก็ต้องไงควบคุมรถไว้ก่อนถ้าเกิดว่าเดี๋ยวฟังผมนิดดีฟังผมนิดดีครับจะให้เขาไปเอ๊ะไหนวะเราจะเปิดไม่ได้ครับนี่นะแป๊บนะเดี๋ยวหาก่อนฟังดูนะขอเข้าบ้านทางหลังครับอันนี้เป็นของโชคชัยนะครับโชคชัยแล้วเราก็ใช้ของใช้กล้องแล้วมีกฎหมายใหม่ที่ออกมาบังคับอีกไม่นานนี้ก็เรื่องของพรบ.ป้องกันการทรมานซึ่งมีรูปแบบการมีให้มีการบันทึกภาพและเสียงขณะเคลื่อนไหวในการจับกุมก็มีควบคุมตัวก็ดีผมเชื่อว่าเรื่องนี้จะทำให้การทำงานโปร่งใสมากขึ้นเพราะจริงๆตอนนี้เราก็ทำแล้วนะครับเราก็จะมีกล้องต่างๆแต่ว่าตำรวจที่ไม่ดีอาจจะใช้ช่องโหว่ในการที่จะทำกล้องเสียหรือว่าหลบกล้องต่อไปนี้เนี่ยสั่งการแล้วว่าไม่ได้ยินหรือเปล่านะนี่นะเขาสั่งเป็นเสียงเบามากเลยนะช่วงนี้ช่วงเทศกาลนะครับสงกรานต์นะครับประชาชนก็อยากจะเล่นสงกรานต์เนาะมันนานมากแล้วที่ไม่ได้เล่นสงกรานต์นะครับไปมีประเพณีไทยเนาะก็อยากจะเล่นเนาะแต่เจ้าที่มาตรวจขันวินัยจราจรนะครับผิดก็ว่ากันไปผิดนะฮะไม่ได้ว่าอะไรครับแต่การที่เอาท่านเอากุญแจเขาไว้แล้วบังคับให้เขาไปจ่ายนี่ไม่น่าใช่นะครับไม่ใช่นะครับเห็นว่าท่านก็เขียนใบสั่งนะครับเขียนไปสั่งให้เขานะฮะผมไม่สรุปส่วนเมื่อคนกระทำความผิดนะแล้วมาเรียกตรงบริเวณสี่แยกเนาะตัวนี้ก็เป็นอะไรนะโชคชัย4นะฮะซอย69โชคชัย4โชคชัย4นะครับอันนี้ก็เป็นคำสั่งของผบ.ตร.นะที่เราคลิปอยู่นะฮะไม่ได้ว่านะไม่ได้ว่าเห็นไหมดีมันเสียงเบาไปหน่อยนะครับเสียงเบาไปหน่อยบริเวณนี้นะมีหลายคนนะครับที่มาเล่นสงกรานต์นะตั้งใจอยากจะเล่นสงกรานต์สนุกนะสงกรานต์นานๆทีจะได้เล่นสงกรานต์เห็นไหมประชาชนที่กำลังเล่นสงกรานต์อยู่บริเวณนี้นะเนี่ยเห็นไหมกำลังเล่นนะครับกำลังเล่นแบบสนุกสนานนะครับจะมาเจอเจ้าที่มาตรวจขันวินัยจราจรอยู่บริเวณนี้บริเวณสี่แยกนะปวดคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับเราไม่มีคติเจ้าที่นะแต่การกระทำของเจ้าที่ถูกหรือผิดผู้หลักผู้ใหญ่ดูเอานะครับแต่บริเวณนี้นะฮะขาวแดงเป็นขาวแดงเรียกประชาชนจอดนะครับหรือเขียนใบสั่งนะสมควรหรือไม่นะครับดูนะเห็นไหมสมควรหรือไม่นะบริเวณนะครับถนนสตรีวิทยา2นะครับแล้วฝั่งนี้เป็นโชคชัยนะฮะเลี้ยวเข้าซอย69นะครับ
ี่นะเนี่ยประชาชนกำลังสนุกนะกำลังสนุกกำลังแบบนะไปมีไทยไปเพณีไทยนะฮะนะฮะสงกรานต์เราก็อยากสนุกสักครั้งนึงอยากจะได้สักครั้งนึงนะฮะแต่โดนเจ้าที่นะครับมาเรียกเนาะเห็นไหมเนี่ยความสนุกบริเวณนี้ก็จะเกือบจะหายไปแล้วแต่มีเจ้าที่มาตลอดแบบนี้นะไม่ว่านะการปฏิบัติหน้าที่อ่ะแต่น้อยคำนึงถึงประชาชนบ้างที่อยากสนุกอยากนานๆทีได้จัดพ้นจากโควิดมาแล้วนะครับพ้นจากโควิดมาแล้วเราก็อยากสนุกอยากผ่อนคลายบ้างนะครับอย่างน้อยปีนึงสักครั้งนึงเงี้ยเพิ่มรอยยิ้มให้กับประชาชนนะฮะได้กับภูมิลำเนากับต่างจังหวัดไหว้พ่อไหว้แม่ในเทศกาลสงกรานต์นะครับเห็นไหมมันก็มีความสุขนะครับการเล่นสงกรานต์อ่ะมีความสุขนะครับไม่ใช่มีความสุขอย่างน้อยเทศกาลครั้งนึงผ่านจากโควิดมาแล้วเราก็ดีใจนะที่ได้สงกรานต์นะครับแต่สิ่งที่เจ้าที่ทำก็ขอให้ทำไปสิ่งไหนที่ทำถูกก็ขอให้ทำไปนะครับเราไม่มีหน้าที่ที่จะไปอะไรกับเจ้าที่เนาะแต่สิ่งบางอย่างก็อยากให้เจ้าที่เห็นใจประชาชนบ้างในการเล่นสงกรานต์นะฮะแล้วบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสี่แยกเนาะสี่แยกนะครับถนนสตรีวิทยา2นะครับมันไม่มีอะไรฮะถ้าเข้าใจหัวอกของประชาชนนะครับที่มาเล่นสงกรานต์เนี่ยปีนึงพ้นจากโควิดมาแล้วแล้วได้เล่นสงกรานต์เนี่ยมันก็ได้ผ่อนคลายใช่ไหมพี่มันก็ได้ผ่อนคลายไม่ใช่มีผ่อนคลายอย่างน้อยมันก็ว่าโอ้โหเข้าใจประชาชนผ่อนคลายแล้วก็อย่าทำผิดนะอันนี้นะไม่รู้นะไอ้ว่าผิดก็ผิดกันไปผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่การที่ไม่รู้นะจากน้องที่เขาพูดมาปั๊บเขาบอกว่าเอารถไว้แล้วให้ไปจ่ายที่โรงพักเลยไม่ใช่หรือไม่นะหลายครั้งนะจอดบริเวณนี้แล้วมาจอดบนฟุตบาทนะผมก็ลืมแล้วอะไรวะของเทศกิจนะครับจอดรถฟุตบาทเรียกเขามาจอดนะขออนุญาตนะเผยแพร่นะฮะการเล่นสุขสนานครั้งหนึ่งนะฮะที่ได้มาเล่นสงกรานต์นะครับประชาชนเห็นไหมได้ผ่อนคลายนะครับได้ผ่อนคลายได้เล่นสงกรานต์เห็นไหมแต่ละคนมีคอยรอยยิ้มฮะคนไทยมีรอยยิ้มนะมีรอยยิ้มมีแต่ความสนุกนะครับในการเล่นสงกรานต์นานมากครับที่คนไทยที่ไม่เล่นสงกรานต์มานะเห็นไหมแต่ละคนมีรอยยิ้มมีความสุขสนานเป็นสิ่งที่ดีนะผมว่านะได้ผ่อนคลายนะครับได้ผ่อนคลายเครียดเครียดมาหลายปีเนาะเห็นป่ะตั้งเอากล้วยมากลางๆฝั่งนู้นไม่ได้ว่านะหลายอย่างครับหอประชาสัมพันธ์นะครับประชาชนนะฮะเหลือพี่ๆน้องๆ นะครับที่เล่นสงกรานต์นะครับเอกสารต้องครบทุกอย่างนะครับหมวกกันน็อกใบขับขี่ให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเล่นนะฮะไม่ฉะนั้นแล้วท่านก็เจอที่มากดขันวินัยจราจรลักษณะแบบนี้ถ้าท่านไม่เอาหลักฐานมาอะไรมาเจ้าที่ก็เขียนใบสั่งท่านนะครับแต่อย่าต้องดูก่อนนะว่ายึดหรือไม่ยึดนะฮะรถไม่สามารถยึดได้นะครับนอกเสียจากว่าเป็นไปที่ว่าไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนนะครับไม่สามารถยึดได้เธอถ้าสมมุติจ๋าเฮ้ยนี่น้องเขาถามยืนยันเลยนะอันนี้นะเราก็ไปดูนะครับเขาจะถามยืนยันเนาะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวว่าที่เดียวนะฮะเราต้องดูเป็นรอบร้อยแวดล้อมด้วยอันนี้เอกสารมีครบใช่ไหมพี่เอกสารมีครบไหมมีครับเนาะอ๋อแล้วกุญแจใครแล้วกุญแจอยู่ที่ใครครับกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ฮะกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ใครไม่รู้น้องน้องกุญแจกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนอ่ะฮะกุญแจขอบัตรคุณถ้าคุณยังไม่ให้กุญแจอยู่ไหนแล้วคุณไปเอากุญแจเขาไปได้ไงผมไม่มีอำนาจเขาฮะเขาขับรถไม่ได้เขาไม่มีใบขับขี่ครับอ้าวคุณก็เขียนใบสั่งไปสิอ้าวผมไม่อยากคุยกันดีกว่าคุยไม่คุณไม่เข้าใจสองนาวไม่มีอะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวให้สารวัตรมาคุยด้วยเดี๋ยวสารวัตรคุยเตรียมบัตรไปเลยนะครับเยอะไปยังไงจะได้เรียกตัวถูกเนาะเผยแพร่ในทางที่เสื่อมเสียคุณเสียแสมแบบไหนครับคุณเสียยังไงครับบอกดิอธิบายดิเสื่อมเสียยังไงที่ตำรวจไปลงแล้วให้คนมาลุมด่าตำรวจในทางที่เสื่อมเสียเหรียญไม่2ด้านครับไม่เกี่ยวครับเหรียญมี2ด้านเสมอคุณทําดีก็กลัวอะไรล่ะแล้วคุณทําดีจะกลัวอะไรทําดีแล้วกลัวอะไรไม่เกี่ยวเอ้าไม่เกี่ยวยังไงนอดทําดีแล้วทําดีกลัวอะไรทําไปไม่ต้องกลัวผมอยากรู้ว่า
จาเขาไปได้ยังไงก็อย่างที่ผมอธิบายอ่ะป้าหนุ่มเอ๋ยอย่างที่ผมอธิบายอ่ะก็เลยนะสีภาพบรรยากาศเนาะช่วงนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านนะครับโปรดเทศกาลสงกรานต์นะฮะอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อสักพักนี้นะฮะพยายามเอกสารครบทุกอย่างนะครับให้ครบทุกอย่างนะฮะเอาเอกสารครบแล้วคุณแจ้ไม่คืนนะฮะฮะค่าคุณแจ้คืนยังจ่ายแล้วมั้ยเหรอจ่ายแล้วจ่ายแล้วแต่คุณแม่คุณแจ้ว่างั้นท่านบอกท่านดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ครับท่านดำรงศักดิ์นะฮะลูกน้องนั่นลูกน้องท่านนะครับสปโชคชัยนะฮะไปจ่ายมาแล้วอะไรเรียบร้อยแต่ไม่ให้ฮะไม่ให้ประชาชนครับให้ยืนอยู่เนี่ยให้ยืนรอคุณแจเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวใบสั่งมันอยู่ได้7วันนะครับแต่ให้ไหนก็ได้จ่ายไหนก็ได้ครับใบสั่งไม่จำเป็นต้องบังคับให้ไปจ่ายทีทันทีนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะประชาชนจ่ายแล้วนะให้ประชาชนมานั่งรออย่างเงี้ยยืนรออย่างเงี้ยแทนนี้เขาจะไปทำทุลุงทุระไม่ได้ไปหรอกเนี่ยยืนรออย่างเงี้ยเอกสารเข้าไม่ดูแล้วไม่แล้วคุณแจเข้าไปเนี่ยไปจ่ายเนี่ยใช่ป่ะดูเอาพี่แจ็คดูอยู่ป่ะพี่แจ็คดูอยู่เปล่าโชคชัย4ซอย69นี่นะ669นะเอากุญแจเข้าไปแล้วไม่ยอมคืนเขาเขาจ่ายแล้วอะไรแล้วแต่ไม่ยอมคืนเขาดูนะพบตร.ว่าช่วงเทศกาลนี้เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเนาะถ้าทำถูกทำไปครับไม่ว่าทำถูกทำไปครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันละทำไมได้ล่ะใช่นโยบายมาอย่างเงี้ยก็คือผิดใช่ส่วนนึงอ่ะอันนี้ผมไม่ได้สนับสนุนคุณนำความบิดนะผมไม่ได้สนับสนุนก็เหมือนคุณเนี่ยสนับสนุนผมไม่สนับสนุนแบบไหนสนับสนุนแบบไหนผมสนับสนุนคนผิดยังไงก็นี่แหละมายังไงมาป่วนมาโวยวายเนี่ยครับพี่ท่านมาบอกมาป่วนเดี๋ยวถ้าทำถูกอ่ะท่านผมถามท่านว่าในการลดน้องเขาเนี่ยประชาชนเนี่ยแยกผมมีผมแยกแล้วพี่ผมแยกแล้วพี่น้องผมแยกแล้วผมบอกไงว่าการที่พี่มาตั้งเนี่ยผมถามว่าพี่ผมบอกน้องเขาไม่มีถูกต้องไหมใบขี่ไม่มีใบขี่ไม่สำคัญใบกับขี่นี่สำคัญไหมสำคัญผมไม่ได้ว่าอะไรสำคัญอยู่แล้วแต่ถามว่าอำนาจของพี่จะเจ้าที่จราจรคุณเขียนใบสั่งใช่ไหมใช่ใช่เอ้าเมื่อใช่เสร็จปั๊บเอาเนี่ยของน้องเขาแล้วทำไมต้องเอาคุณแค่ปัญหาง่ายๆคือว่าทำไมต้องคุณจะให้ของน้องไปแล้วใบสั่งมีอำนาจการจ่ายกี่วันถ้าเกิดว่าผมถามว่าอำนาจการจ่ายกี่วันใบสั่งเนี้ยต้องบังคับใช้เลยใช่ไหมถ้ามีใบขับขี่เนี่ย7วันใช่แต่ถ้าแล้วถามว่าใบขับขี่จะต้องไปชำระเลยบังคับไปชำระเลยเหรอพี่ใช่ฮะพี่แล้วมีใบสั่งไปทำไมอ่ะข้อหานู้นข้อหานี้ใบ7วันต้องชำระได้เลยไม่สำคัญหรือออนไลน์ก็ได้ถ้าเกิดว่าออนไลน์หรือว่าเนี่ย7วันเนี่ยจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่มาแสดงนะครับมีใบอนุญาตขับขี่มาแสดงเอาฝากผู้ใหญ่นะในลักษณะแบบนี้นะครับแบบนี้นะลองลักษณะนะลักษณะแบบนี้นะครับใบขับขี่แบบขี่น้องไม่มีนะต่ำกว่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ทราบนะฮะแล้วก็
ไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับเอกสารครบจราจรมีแค่อำนาจออกใบสั่งให้จับเพียงแค่นั้นครับไม่มีการไปคิดรถอะไรเขาเส้นนี้นะมีนอกจากคดีไม่มีนะฮะการที่ไปคิดเอาคุณแจเขาไว้มันก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เอาคุณแจเขาไว้แล้วก็ไปเสียที่โรงพักก่อนนะน้องมาเอารถคุณแจนะเอาหลักฐานมานะมันก็ใช่ละพรบ.ฉบับใหม่ครับเอาไปดิผมไม่มีคอมเมนต์นะเอาไปปวดท้องก็ทำถูกก็ทำไปนอกไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวมาคันนี้เลยคันนี้ก็ล็อกกุญแจด้วยไม่ล็อกกุญแจแล้วเลขจอดตรงไหนขาวแดงขาวแดงนะฮะนี่ขาวแดงนี่นะล็อกกุญแจด้วยเห็นไหมนี่วิธีการบังคับใช้กฎหมายนะครับเห็นไหมล็อกไว้เลยล็อกกุญแจนรงนะครับเมาไม่ขับเห็นไหมเมาไม่ขับนะเมาไม่ขับนะครับก็ฝากประชาชนทุกคนนะเมาไม่ขับนะเนี่ยป้ายสงกรานต์ปลอดภัยนะครับสงกรานต์ปลอดภัยนะเห็นไหมเนี่ยป้ายเขามีแค่นี้นะเห็นนะสื่อสารไม่เป็นนี่ให้ยันเห็นรอยยิ้มประชาชนไหมฮะผมประชาชนเนี่ยเห็นมีความสุขนะแต่ละคนแต่ละคนนะมีรอยยิ้มในการเล่นสงกรานต์นะดูดิแต่ละคนมีความสุขครับมีความสุขนะมีรอยยิ้มเบิกบานนะฮะถ้าผ่านโควิดมาแล้วเนาะคนไทยก็ได้เล่นสงกรานต์กันนะครับก็เป็นความสุขของคนไทยคนหนึ่งนะครับเห็นไหมมีความสุขรอยยิ้มของคนไทยเรานะมีชายก็ไม่เรียกแล้วฮะสายตำรวจอยู่ฮะไม่ได้ทำปฏิบัติหน้าที่เนี่ยคนเดินมาแล้วเดี๋ยวมีความสุขแต่ละคนเห็นไหมเนี่ยความสุขของคนไทยนะฮะผมก็พอยิ้มไปด้วยนะฮะคนไทยได้เล่นสงกรานต์นะครับแต่ละคนมีรอยยิ้มสนุกสนานบ้าล่าเริงนะฮะแต่ละคนแต่ละท่านเนาะบางคนก็กลับบ้านกันเล่นที่บ้านนะฮะบางคนก็อยู่ในกรุงเทพลางานไม่ได้ก็เลิกงานมาก็มาหาเล่นสงกรานต์ในกรุงเทพเอาเนาะครับเบิกบานนะฮะไปแบ่งปันภาพบรรยากาศนะครับในการทำงานของเจ้าที่นะครับผมหน้าคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับทางเจ้าที่ทำงานด้วยนายสั่งมานะครับหรือไอ้นี่มานะครับเดี๋ยวผู้หลักผู้ใหญ่เขาดูเองมีพร้อมนะครับมีพร้อมคุณยังไม่เข้าใจเลยนะฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ทุกท่านนะครับเทศกาลปีใหม่นี้นะไอ้ของการนี้นะครับอากุณาสวมหมวกกันน็อกคาดเบลนะครับแล้วก็พกพาใบขับขี่แล้วก็สำเนารถให้ครบนะครับไปเดินทางไปไหนนะฮะโอเคนะครับขอคอมเมนต์แบบสุภาพนะครับผมก็ขออนุญาตยุติในการไลฟ์นะฮะมีแค่นี้นะครับว่าจะเดินทางต่อแบ่งปันภาพบรรยากาศช่วงสงกรานต์นะครับในการกดขันวินัยจราจรของสน.โชคชัยนะครับกลับสวัสดีครับ